สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลาวาชาแนลตอนนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่ใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่รีสอร์ทตรงที่เขาเรียกว่าไวน็อตเขาใหญ่จะมีทั้งโซนบ้านแล้วก็โซนกางเต็นท์เต็นท์ปกติเขาจะกางกันกางแจ้งมีสองที่หน้าห้องน้ำตรงนี้กว้างแล้วก็ตรงนู้นตรงด้านตรงนู้นได้มีอีกแต่ตรงนี้ที่เราอยู่กันน่ะคือว่าเราไม่ได้เข้ากางเต็นท์ข้างนอกเพราะว่าฝนมันตกตกเราก็เลยต้องมาอยู่ข้างในใต้หลังคาตรงนี้ซึ่งปกติแล้วคนธรรมดาเขาจะไม่มากันตอนหน้าฝนเขาจะมากันตอนหน้าหนาวใช่แต่เราพิจารณาไม่ใช่คือหมายว่าเราอ่ะจะแบบเขาเรียกว่าอะไรปกติฝนไม่ตกนะแต่พอดีมีมรสุมเข้าพอดีในวันที่เรามาใช่เขาบอกว่าสามวันมรสุมเข้ามา11กับ13เลย11กับ13ใช่ทีเนี้ยเราอ่ะปิดจ็อบในเรื่องของเขาดาวปีใหม่อยู่บ้านแล้วก็เลยมากับครอบครัวกันวันนี้ซึ่งตรงกับวันแม่ของชาติพอดีนะใช่แล้วก็วันนี้เราก็พ่อฝนมันตกเราก็เลยต้องอยู่ในที่เราก็เลยต้องอยู่ใต้หลังคาแล้วรถไปเรื่อยมันก็ใหญ่ไปนู่นแวะนี่แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นก็นอนใช่ใต้หลังคาแต่ใต้หลังคาตรงนี้ก็ดีอย่างเพราะเรามีหมาเมียมาด้วยใช่ไหมเราก็สามารถทำเป็นคอกให้หมานอนได้เลยแบบนี้ตัวเราอ่ะก็ไม่ต้องมาคอแบบยกเต็นท์หนีหรือว่ากลัวเข้าห้องน้ำลำบากหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างถ้าเราอย่างเงี้ยเราสามารถมานั่งชิวๆข้างนอกได้เต็นท์นอกเต็นท์ได้เหมือนกันแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็ทำความสะอาดแบบว่าจะถูฉีดไล่มดแมลงอะไรให้เรียบร้อยแต่ถ้าสมมติว่าเต็นท์ให้เรียบร้อยแต่เต็นท์เนี้ยของเขาเป็นเต็นท์ดีนะเป็นเต็นท์ที่สามารถกันฝนได้แต่ว่าถ้าสมมติใครมาแล้วต้องการที่อยากจะไปกางเต็นท์ข้างนอกแล้วนอนตากฝนได้อย่างเงี้ยเขาก็ให้เราย้ายได้เขาก็จะมาต่อหมุดต่อไปต่อสมอบกสมอบกให้เราแล้วก็ส่วนตัวในบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้แต่เขาก็จะมีค่าใช้จ่ายคืนละ500ต่อหนึ่งตัวใช่อันนี้เรามา2คืนนี่มา2คืนตัวอย่างพอเราได้ในหลังคาอย่างนี้แล้วหมาเรามีครอบแล้วเราก็เลยไม่จำเป็นต้องห้องห้องนั้นเราก็เลยเอาไว้ให้สำหรับผู้ใหญ่บางคนที่ได้เข้าห้องน้ำห้องท่าที่ไม่สะดวกที่จะแบบเกิดเจอคนเยอะๆหรือว่าห้องน้ำมันไม่ทันเราก็เลยเอาไว้หลังมือตรงนั้นเดี๋ยวเจอกันไปได้ไหมเฮ้ยลาวามานี่ลาวามานี่morning ตรงนี้มีแดดส่องมาพอดีเลยตอนเริ่มกี่โมงนะ7โมงครึ่งแปรงฟันไปกินอาหารเช้า7โมงครึ่งไปวันนี้เป็นวันที่2ที่ปักช่องใหญ่ไว้นอนถ่ายเลยตอนนี้ยันเช้าทุกคนเพิ่งตื่นนอนเต็นท์กันมีความสุขเย็นมากมีคนบอกร้อนมากเอาพัดลมคนนี้เนี่ยพัดลมก็มันร้อนจริงอะเดี๋ยวเราจะไปกันเป็นห้องน้ำรวมแต่สะอาดอยู่รวมแต่แยกชายหญิงนะครับไปเนี่ยดูลุ่มลิ้นนี่นะเออมีกดมากลางเต็นท์ตรงนี้ด้วยสองเต็นท์เลยมังอากาศดีอยู่ปีใหม่เราไม่มาเราก็เลยเจอฝนเจอพายุร้อนด้วยแต่ว่าดอกกุหลาบเขาสวยมากเลยนะที่ขึ้นแท้นี่ดูหอมไม่ใหญ่หอมมันต้องหอมมากจริงหอมเหมือนน้ำหอมที่เราใช้เดี๋ยวเราจะมาแปรงฟันกัน
ช้านะฮะตรงนี้คือที่เราพักเมื่อคืนสาเหตุที่เรานอนกันในราคาเพราะว่าฝนตกเราก็เลยต้องนอนใต้หลังคาไม่งั้นมันจะชื้นหมดใช่ไหมเย็นแล้วก็อากาศเย็นมากแดดส่องมาเปิดเต็นท์มาเจอแดดดีอันนี้ทางนั้นทางนี้ทิศไหนตะวันออกเหรอตะวันออกครับเจอดีดีเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันได้มันโล่งไปทานอาหารเช้ากัน